สวัสดีครับเด็กๆยอดหุ่นยนต์ประดิษฐ์ทีทูมาแล้วเด็กๆครับการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของเราเด็กๆต้องนำความรู้และเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตด้วยนะครับกระบวนการในการผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมีดังนี้ครับข้อที่หนึ่งการกำหนดความต้องการเด็กๆต้องระบุชนิดของสิ่งของลักษณะรูปร่าง และความเหมาะสมของผู้ใช้ก่อนนะครับข้อที่2ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบศึกษาหาข้อมูลของวัสดุที่จะนำมาใช้วิธีการผลิตสถานที่ผลิตและการนำไปใช้ข้อที่3ออกแบบและเลือกแบบเด็กๆควรวาดภาพร่างและเขียนรายละเอียดของแบบเช่นขนาดวัสดุที่ใช้และสี โดยเด็กๆอาจทำไว้หลายๆแบบแล้วค่อยเลือกแบบที่ถูกใจเด็กๆนะครับข้อที่4ลงมือปฏิบัติโดยการสร้างหรือผลิตสิ่งของตามแบบที่เด็กๆเ,เลือกไว้ข้อที่หํานำผลงานมาทดลองใช้จริงแล้วประเมินดูนะครับว่าสามารถใช้งานได้ตามต้องการหรือไม่ข้อที่6การปรับปรุงแก้ไขผลงาน หากสิ่งของที่ผลิตขึ้นมามีข้อบกพร่องเด็กๆก็ควรนำมาแก้ไขปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการนะครับในหน่วยความจำประดิษฐ์ของทีทูมีเรื่องของกระบวนการออกแบบภาชนะปลูกต้นไม้ด้วยนะครับเด็กๆลองมาดูกันเลยดีกว่าว่าจะต้องทำตามขั้นตอนอย่างไรบ้างกำหนดความต้องการของเด็กๆ คือการทำภาชนะปลูกต้นไม้จากเศษวัสดุเพื่อประหยัดค่าใช้ใจ่ายและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศึกษาข้อมูลการออกแบบโดยเลือกวัสดุจากขวดน้ำพลาสติกสถานที่ในการผลิตก็ที่ห้องทำงานไงครับหลังจากทำเสร็จเด็กๆก,ก็สามารถนำมาประดับตกแต่งในห้องทำงานได้เลยเด็กๆจะต้องรู้ขั้นตอนการประดิษฐ์ด้วยว่าต้องทำอะไรก่อนหรือหลัง พอเด็กๆออกแบบภาชนะเสร็จแล้วก็เลือกแบบที่ชอบนะครับทีทูมีตัวอย่างให้เลือกทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับแบบที่1แบบที่สองและแบบที่สาแบบที่สองน่าจะถูกใจเด็กๆนะครับหลังจากเลือกได้แล้วเด็กๆก็ลงมือปฏิบัติโดยการเตรียมขวดน้ํากันไกรหรือคัตเตอร์แล้วตัดให้ได้ตามแบบที่เลือก นำขวดที่เราตัดเป็นภาชนะไปปลูกพืชเช่นพลูดางเด็กๆลองสำรวจดูด้วยนะครับว่าภาชนะนั้นใช้งานได้ดีหรือไม่ถ้ามีข้อบอกพร่องตรงไหนก็แก้ไขให้เรียบร้อยเท่านี้เด็กๆก,ก็จะได้ของไปประดับตกแต่งบ้านของเด็กๆแล้วนะครับพบกับทีทูใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ